เนื้อเนื้อเปื่อยเร็วนะคะกำลังน่ากินเลยค่ะเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยานีข้าวครัวมาทำซุปนะคะยานีจะทำซุปเนื้องั่วนะเพราะว่ายานี่อยากกินแบบว่าร้อนๆ นะเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวที่อังกฤษยานี่ก็เลยแบบทำซุปเป็นบ่อยครั้งนะคะช่วงนี้ก็ยานี่จะทำเป็นซุปเนื้องัวค่ะวันนี้เนาะก็ยานี่ซื้อเป็นเนื้องัวติดมันมาเนาะถ้าที่นี่เขาเรียกว่า beef brisket นะมันจะเป็นเนื้องัวส่วนหน้าอกอะค่ะเนาะมันจะมีติดมันมันจะเหนียวนะคะแต่ว่าเนื้อชนิดนี้เนาะถ้าเราเอามาแบบว่าทำเป็นslow cook หรือว่าเป็นซุปเนาะที่แบบว่าเราต้มนานๆหรือแบบนี้เนาะมันก็จะแบบว่าพอเปื่อยแล้วมันจะร้อยมากเลยค่ะเนาะแล้วก็เป็นเนื้อติดมันยานีโชบเนาะค่ะก็ยานีจะทำซุปงัวตามสูตรที่ยานีทำเนาะก็มาดูกันเลยค่ะนะว่ามีส่วนผสมอะไรมั่งเนาะวันนี้นะค่ะก็นี่เป็นส่วนผสมของซุปงัวยานีวันนี้นะก็ยานีใช้เนื้องัวเนาะเนื้องัวที่มันติดมันค่ะนี่ซอสอย่างร้อยเลยค่ะเนาะก็ใช้เนื้องัวประมาณกิโลนึงนะคะพอว่ายานี่อยากทำสดให้ได้สัก 2-3 มื้อเนาะทำที่ก็ทำให้เยอะๆค่ะเนาะยานี่กินคนเดียวนะคะสามีไม่กินค่ะเนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นไข่นะคะไข่ทุบตะไคร้อะนะค่ะแล้วก็จะมีหัวข้าเนาะเฉียดชิ้นบางๆเนาะแล้วก็จะมีโป้ยกั๊กค่ะเนาะโป้ยกั๊กส่งซ้ำโดเอาไว้แบบว่าดับกลิ่นเนาะกับอบเชยกันค่ะเนาะอบเชยซ้ำส่งซ้ำกันเนาะแล้วก็จะมีหัวเทียมหัวเทียมสัก7หัวนะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นพริกสดผ้าครึ่งนะคะแล้วก็มีใบกรูดนะใบมะกรูดนะคะเนาะแล้วก็อันนี้อย่านี่เอามาใช้แทนรากผักชีนะคะอันนี้จะเป็นโคนนะเป็นโคนของผักชีใบเลื้อยเนาะอย่านี่เอามาใช้แทนเพราะว่าอย่านี่ไม่มีรากผักชีนะคะแล้วก็มีห้อหอมใหญ่เสียดเป็นชิ้นแบบนี้เนาะก็อย่านี่ชายประมาณ 3-4 หัวค่ะเนาะเพิ่มความหวานของน้ำซุปเนาะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีเกลือน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็อันนี้เป็นพริกไทยนะคะพริกไทยบดละเอียดนะแล้วแต่จะเป็นพริกไทยขาวหรือว่าพริกไทยดำก็แล้วแต่นะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเทศยานีใช้เครื่องเทศลูกเล็กเพราะว่ายานีมีลูกเล็กเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะมันเป็นเครื่องเทศกระป๋องนะคะมันเป็นเครื่องเทศที่เขาเฉียดมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มันจะมีแบบว่าน้ำซอสปนมากันนะอันนี้เป็นสู้ของยานีเลยค่ะเนาะเพราะว่าเวลายานีทำต้มแซ่บหรือว่าต้มยำอะไรที่มันแซ่บๆยานีก็จะแบบว่าชอบใส่มะเขือเทศกระป๋องลงไปด้วยนะคะเพื่อว่าเพิ่มความเข้มข้นของน้ำซุปนะแล้วก็จะมีอันนี้เอาไว้เวลาเราต้มเสร็จแล้วนะก็เอาไว้โรยหน้าผักชีใบเลื้อยแล้วก็ต้นหอมค่ะเนาะแล้วก็ส้มนาวไว้บีบเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงต้องมีรีบรีพ่มกันนะคะคือว่าพริกป่นนะเผื่อว่าโรยหน้าเพิ่มความแซ่บเนาะ
แล้วก็มีน้ำนะคะน้ำยานี่ใส่หม้อไว้แล้วเนาะต้มกำลังจะเดือดค่ะเนาะค่ะก็มาทำกันเลยนะคะยานี่จะลืมทำแล้วค่ะเพราะว่ามันใช้เวลาในการทำนานเนาะเพราะว่าต้มเนื้อว่างเนื้อยี่เปื่อยนะก่อนอื่นเลยยานี่ก็จะใส่จำพวกสมุนไพรนะคะใส่ไพรไพรทุกนะแล้วก็หัวขานะหัวขาแล้วก็โป๊ยกั๊กแล้วก็อบเชยแล้วก็ใบกรูดนะคะอย่างนี้จะใส่ใบกอนเลยนะคะแล้วก็ทีเลื่อยอย่างนี้จะแกะใบกอนนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังแล้วก็อย่างนี้จะใส่เกลือด้วยนะคะใส่ไปในน้ำต้มน้ำซุปนะอย่างนี้จะใส่ช้อนโต๊ะนึงนะคะเพราะว่าอย่างนี้ต้มเยอะค่ะเนาะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่เนื้อเลยนะคะตอนที่น้ำกำลังเดือดเดือดเนาะใส่เนื้อลงไปเลยค่ะเนื้อนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เปื่อยเร็วๆนะคะก็คือว่าเฉียดให้มันชินเหล็กว่านี่เนาะแต่นี่เป็นชินที่เขาเฉียดมาแบบนี้เนาะตอนที่ว่าเขาแพ็คขายเนาะอย่างนี้ก็ซื้อก็ทำแบบนี้เลยค่ะเนาะไม่ต้องมานั่งเฉียดแล้วเวลากินมันเป็นชิ้นใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำนะคะเนาะค่ะก็เดี๋ยวอย่างนี้จะตั้งให้มันเดือดจนว่าฟองมันขึ้นนานแล้วก็อย่างนี้จะตักฟองออกค่ะเนาะก็พอฟองเริ่มขึ้นนะก็ตักฟองออกเลยนะคะตักฟองออกให้หมดเลยค่ะต้มไว้สักถึงชั่วโมงค่ะแล้วก็อย่านี่จะมาใส่เครื่องเพิ่มนะคะก็ประมาณถึงชั่วโมง40นาทีก็เริ่มจะเปื่อยละค่ะแต่ยังไม่เปื่อยดีเนาะก็อย่านี่จะมาเริ่มใส่เครื่องสีเหลืองเนาะอย่านี่ก็จะใส่พริกไทยไปเลยนะคะพริกไทยนี่ก็1ช้อนโต๊ะเนาะใส่ไปเลยค่ะมันจะได้หอมๆนะแล้วก็อย่างนี้จะใส่หัวเทียมถูกเนาะแล้วก็พริกซดที่อย่างนี้เฉียดครึ่งนะคะผ้าครึ่งเนาะแล้วก็รากผักชีหรือว่าโคนผักชีใบเลื้อยน้องยังมีหมี่แค่นี้ค่ะเนาะกระชายแค่นี้ค่ะแล้วก็จะมีหัวหอมใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่หัวหอมใหญ่เลยค่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยานี่จะใส่ไปเลยนะคะก็ยานี่จะใส่เนี่ยค่ะเนาะเป็นมะเขือเทศกระป๋องนะคะเป็นแบบว่าที่เขาเฉียดมาเร็วเป็นชิ้นๆเนาะเนี่ยค่ะเนาะอย่างนี้ก็จะใส่ไปเลยค่ะเนาะกระป๋องนึงค่ะเพื่อความเข้มข้นของน้ำซุปนะค่ะแล้วก็อย่างนี้จะใส่เขือเทศด้วยนะคะเครือเทศลูกเล็กน้องจียานีมีอยู่ยานีโกจะใส่เครือเทศเพิ่มไปค่ะเนาะยานีโกจะปล่อยให้มันเนี่ยต้มไปอีกประมาณชั่วโมงนึงนะคะก็ตุ้นไปเรื่อยๆค่ะนะต้มไปเรื่อยๆจนว่ามันเปื่อยจนแบบว่าได้ยังสีโรชอบแล้วเนาะค่ะก็นี่นะคะต้มแซ่บเนื้อของยานีเนาะค่ะเนาะเนื้อเปื่อยแล้วนะคะกำลังน่ากินเลยค่ะเนาะก็มาค่ะตักกินกันเลยเนาะนี่ค่ะเนาะหม้อเบิ่มเลยค่ะเนาะต้มแซ่บหรือว่าต้มยำเนาะแล้วแต่ค่ะนะแต่ว่าเรื่องแซ่บอะแซ่บแน่นอนเลยค่ะเนาะนี่ค่ะเนาะต้มแซ่บ
ก็นี่ค่ะเนาะเป็นต้มเซตที่ยานี่ทำเซตเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเนาะดูค่ะน่ากินมากเลยนี่ค่ะมาเลยมาชิมค่ะชิมนี่อุ้ยนี่ค่ะทุกคนเปื่อยกำลังร้อยเลยค่ะร้อนๆเลยค่ะนะมาค่ะละลายในปากค่ะเนาะพันนี้ก็ร้อยจังฮู้ค่ะเนาะทำกินกันเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะชานี่จะทิ้งกับข้าวด้วยนะคะเพราะว่าชานี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเนาะวันนี้เมื่อต้นเช้าชานี่ก็กินต้มมาม่าค่ะก็อยากกินที่มันเป็นน้ำน้ำอะค่ะเนาะมาเลยค่ะแซ่บๆเนาะนี่ค่ะเนาะเนื้อชิมเต็มปากเต็มคำค่ะกินกับข้าวก็ร้อยค่ะสดกินเล่นๆก็ได้ค่ะเนาะนี่ค่ะให้ทุกคนเลยติดหน้าโจ้ค่ะเนาะดูเนื้อค่ะมันจะมีมันติดอิดๆนะน่ากินอย่างเร่งเลยค่ะมาค่ะสดน้ำซ้ำอย่านี่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาติดตามดูอย่านี่ทำต้มเซตวันนี้เนาะก็สำหรับคนที่ไม่เคยทำเนาะหรือว่าทำเป็นแล้วแต่ว่าอยากลองสูตรอื่นนะคะก็ลองทำสูตรของยานี่ดูนะคือใส่มะเขือเทศกระป๋องนะคะใส่ลงไปในน้ำต้มนะก็จะทำให้แบบว่ามันเข้มข้นขึ้นนะน้ำซุปเราเนาะก็ค่ะก็ลองทำกันดูนะคะร้อยร้อยมากมากเลยค่ะนะสูตรนี้ก็อย่างนี้ขอบคุณสำหรับคนที่มาติดตามไหมนะคะก็ขอบคุณที่มาติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ติดตามอยู่แล้วแต่ว่ามาดูคลิปของยานี่เนาะยานี่ก็ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายสำหรับคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี่เป็นคลิปแรกนะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามยานี่ด้วยนะคะจะได้แบบว่าดูคลิปต่อๆไปของยานี่เนาะยานี่ก็จะได้แบบว่ามีกำลังใจทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะนะอย่างนี้ไปแล้วค่ะนะก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย